ันนี้เรื่องที่เรานัดกันไว้วันนี้จะเป็นวันปิดจ็อบเรื่องเล่าก้าวคุ้งด้วยกันถูกไหมพี่ไม่น่าจะปิดได้ว่ะหรอทำไมอ่ะพี่บงปิดลองฟังดูแล้วกันว่าจะปิดลงหรือเปล่าหมายถึงว่าวันนี้เราจะได้สองคุ้งหรือว่าเราอาจจะได้กันคุ้งหนึ่งใช่มางั้นเรามากันที่คุ้งแรกก่อนก็ได้พี่คุ้งที่8วันนี้เป็นคุ้งอะไรฮะให้ตั้งชื่อกันแล้วกันเฮ้ยใช่หรอหมายถึงว่าเราต้องมาตั้งชื่อเองเลยเหรอใช่ให้ตั้งชื่อเลยว่าเป็นคุ้งอะไรดีเพราะคุ้งที่7เรามันคุ้งอะไรวะจำไม่ได้เหมือนกันนะพี่อ๋อเดี๋ยวนะคุ้งเจ้าพญาเออคุ้งเจ้าพญาใช่ไหมใช่นะใช่ดิโอเคงั้นโอเคเดี๋ยวเราก็จะเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันได้ครับแป๊บหนึ่งมันไม่มีสมาธินะตอนนี้ผมว่าพี่ศักดิ์ต้องหาที่ที่ค่อนข้างปีกวิเวกออกมาแป๊บหนึ่งพี่มันจะปีกไม่ได้แล้วสิกินเดี๋ยวกินด้านหน้าเดี๋ยวเขาใช้สมาธินิดหนึ่งเพราะเวลาเล่ามันต้องมีสมาธิแล้วก็สรรหานะสรรหามีตติ้งวันเล่านะคือมันมีเหตุการณ์เฉพาะกิจที่จะต้องรวมตัวกันใช่เหรอเขาเรียกว่าฝนตกที่หมูไหลอ๋อคนดีๆไปรวมกันไม่ต้องต่อไม่ต้องเติมนะนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทุกท่านได้ให้พี่ศักดิ์ตัวนะฮะหาที่เงียบนิดนึงแล้วก็เราจะได้มาฟังเรื่องนี้ด้วยกันนะฮะยาวๆนะมาครับโอเคก็สวัสดีวีแล้วก็ผู้ฟังทั้ง2ช่องนะครับครับอันนี้เรามาคุ้งที่8แล้วครับก็จะพยายามดันให้ถึงคุ้งที่9นะพยายามได้พี่อันนี้เข้าเรื่องเลยละกันหลังจากที่เราผ่านคุ้งเจ้าพญากันแล้วเนี่ยครับนะคือทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมามันทำให้แบบมีความเอ๊ะในใจอยู่แล้วว่าทำไมช่วงที่เราผ่านมาเราต้องเจออะไรพรุ่งนี้กันแล้วก็มีคำถามที่วีก็มีคำถามเหมือนกันว่าเออแล้วทำไมถึงมีเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรนะคุ้งที่8เนี่ยจะเป็นใกล้ตัวเฉลยแล้วครับหลังจากที่เราเดินทางผ่านจากคุ้งเจ้าพญามาประมาณสัก2วันซึ่งเรากำลังเข้าสู่กรุงเทพครับโดยทางแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งตอนนั้นเหมือนกับว่าความจะบอกว่าความเจริญในย่านลำคลองแถวนั้นเนี่ยแม่น้ำแถวนั้นเนี่ยก็จะคึกคักนิดนึงครับมันจะมีเรือผ่านไม่ผ่านมาทำให้แบบไม่เหมือนกับตอนที่เราล่องมาจากทางเหนือซึ่งมันแทบไม่มีอะไรให้เราได้เห็นเป็นสีสันเลยครับนะแล้วเราก็ผ่านมาจนถึงโค้งที่จะเราเข้าสู่แม่น้ำใสใหญ่คือแม่น้ำเจ้าพระยาครับหลังจากที่เราเดินทางมาเหตุการณ์ที่เราเจอกันมามันก็ทำให้พวกเราแบบสตาร์ทไม่ใช่สตาร์ทหรอกคือติดไม่อยู่กันเนื้อตัวดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ด้วยความที่ว่าเออพอกงเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเราก็จะถึงถ้าลงเรื่อยแล้วนะก็ทุกคนก็ทำตัวตามสบายพอพูดมาอย่างเงี้ยทำให้คิดในใจสบายที่ผ่านมานี่มันไม่สบายเลยครั้งนี้มันจะสบายจริงไหมนะก็คิดกันในใจนะทั้งหมดก็ลุงน้องไอ้หนึ่งไอ้สองแล้วก็คนอื่นก็นั่งมานั่งกินข้าวก็นั่งพูดคุยว่าเออหลังจากที่ไปถึงลงเรื่อยแล้วเนี่ยทุกคนแยกย้ายกันจะไปไหนอะไรกันยังไงนะครับซึ่งหลังจากที่เราผ่านมาเรื่อยๆแล้วก็ล่องมาแล้วก็ถึงท่าน้ำท่าหนึ่งที่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะต้องสัญจรนะครับแต่อยู่ๆผมก็หยุดที่ตรงท่าตรงนี้นะครับพอเราหยุดตรงท่าตรงนี้เราก็งงว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆผมเขามาหยุดที่ตรงนี้แล้วผมก็ตอนนั้นที่เรามาคือตอนค่ำแล้วนะครับผมก็ชี้ไปด้านฝั่งตรงข้ามเห็นอะไรตรงนั้นเปล่าวีที่เราเห็นน่ะเฮ้ยมันเป็นงานวัดเว้ยครับเออมันเป็นงานวัดโอ้โหพวกเราก็แบบ
เฮ้ยมีด้วยอ่ะแบบคือเหมือนกับคนป่าเข้าเมืองอ่ะในความรู้สึกเออเฮ้ยมีงานวัดอยู่ริมตลิ่งอ่ะคือถ้าเราจากแพแพซุงเราไปเนี่ยครับมันก็แค่พายเรือไปนิดเดียวอ่ะแล้วเราก็สามารถไปเที่ยวงานวัดได้ซึ่งไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้พวกเราแบบมีความกระฉับกระเฉงตื่นเต้นขึ้นมาใช่ไหมล่ะทีนี้กล่องก็บอกว่าเออเองไม่ต้องพายเรือไปหรอกเดี๋ยวจะเอาเรือสูงอ่ะเข้าไปค่อยๆเทียบท่าแต่คงเข้าไปชิดฝั่งไม่ได้พวกเองก็เอาเรือไปเข้าไปก็แล้วกันหลังจากที่กงเข้าไปเทียบท่าใกล้ริมตลิ่งเสร็จแล้วเนี่ยซึ่งมันก็ถ้าพูดไปแล้วก็แค่เหมือนกับว่าพายเรือไปนิดเดียวแล้วก็ขึ้นริมตลิ่งได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็บอกเฮ้ยวันนี้ทุกคนได้เวลาเที่ยวกันจริงๆจังแล้วทีแล้วโอ้โหโมโหรสมันดูปึ้งปังปึ้งปังคือแบบเป็นเสียงออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นก็ทำให้เราตื่นเต้นก็เลยโอ้โหแต่งพงทรงเครื่องกันเลยนะแล้วบอกอ้าวมีใครจะไปบ้างก็คนที่จะไปหลักๆก็คือไม่พ้นมีพี่นะมีไอ้หนึ่งไอ้สองไอ้สามแต่คนอื่นไม่ไปคนอื่นๆที่เป็นลูกน้องที่ติดคอยดูแลทรงมาเนี่ยคนนั้นเขากับเฉยๆเขาก็ยิ้มๆว่าไม่ไปอ่ะเดี๋ยวอยู่เฝ้าทรงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็บอกอย่างนี้แล้วก็อะไรพวกนี้แปลกนะพอชวนมันลงไปที่ไหนอ่ะมันไม่เคยจะไปเลยมันจะอยู่จ่อยบนเรือบนซุงอยู่นั่นเลยครับผมเออที่ไปก็เรื่องของเองป่ะพวกเราไปหนึ่งไปสองไปสามก็ขึ้นเรือก็พายเรือเข้าไปเทียบท่านะมันก็มีท่าให้เราผูกแล้วก็เดินขึ้นไปตรงนั้นท่าตรงนั้นมันคล้ายๆแบบเป็นบันไดปูลงมาอืมนะครับก็เป็นท่าขึ้นแบบขึ้นสองฝั่งเดินก็เราก็เดินขึ้นไปเอาเรือจอดเทียบเราก็เดินขึ้นไปโอ้พอเดินไปโอ้โหแบบมีทั้งของกินมีทั้งคนเดินมันทำให้แบบโอ้บรรยากาศมันดีจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเราเดินเข้าไปแล้วก็โอ้พยายามมองไปเรื่อยแต่มันตรงที่ว่าพอเราเดินเข้าไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยการที่เราจะเจอไอ้เนี่ยพวกเขาขายของขายอะไรกันใช่ไหมวีอ่าฮะเราไม่เห็นเอ๊ะคนขายของไปไหนเราเห็นแต่วีเวทีลิเกกับเวทีงิ้วอ่ะสองเวทีตั้งประจันกันคือหันหน้าเข้าหากันเวลาเราเดินไปแล้วเหมือนกับเราเดินอยู่ตรงกลางนึกภาพออกปะนึกออกเออแล้วจะมีคนนั่งดูอยู่ทั้งสองฝากถูกปะหมายถึงว่าเวทีสองเวทีหันหน้าใส่กันประชันกันอย่างเงี้ยหรอพี่เออประชันกันแล้วหูแบบเราก็โอ้โหเฮ้ยไม่เคยเห็นเว้ยใช่ไหมเออหนึ่งสองปั๊บเดินดูกันบอกไอ้สามไปดูว่าตรงนี้มีขนมนมเนยอะไรมึงไปหาซื้อมาไว้เดี๋ยวนั่งดูลิเกกันดีกว่า อะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวจอหนังอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราเดินเข้าไปนั่งแล้วก็เข้าไปดูนะตอนแรกก็ไปดูลิเกก่อนดีกว่าลิเกดูสวยดีอะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่นั่งดูลิเกเขาก็เล่นทุกคนก็ตบมืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราเดินอยู่เนี่ยเราเดินอยู่ตรงแบบยืนห่างคือเราไม่ได้เข้าไปนั่งดูหรอกก็คือเหมือนกับสังเกตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งระหว่างที่ดูอยู่เนี่ยนะก็เริ่มมีเสียงแบบเอะอะโวยวายจากฝั่งลงนิ้วอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเป็นการด่าทอกลับมาอะไรอย่างเงี้ยบอกพวกมึงจะตีเสียงเบาๆหน่อยดิทางนี้เล่นไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไอ้ทางฝั่งลิเกมันก็แบบเสียงกลับไปกลายเป็นว่าแทนที่จะได้เล่นลิเกหรือเล่นยูมันก็เถียงทะเลาะปะปังกันน่ะใช่ไหมจนพอเถียงไปสักระยะหนึ่งเนี่ยทั้งสองโรงนี้มันก็หยุดนะพวกพี่ก็มองคือเฮ้ยตลกดีนะสองงานก็ใครเอามาตั้งอย่างนี้ถูกปะตั้งนี้บ้าเปล่าครับนะอยู่เนี่ยตอนเล่นครั้งนี้เขาก็เล่นไปแล้วก็ยืนดูรอไอ้สามซื้อของกินอะไรกับป่าใช่ปะซึ่งหลังจากไอ้สามกำลังเดินกลับมาเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะอยู่ๆอ่ะไอ้สองคนไอ้สองฝากเนี่ยมันลงมาน่ะถือมีดลงมากันทั้งสองฝากอ่ะมาสู้กันบนตรงที่นั่งคนดูอ่ะไอ้บ้าเดี๋ยวอะไรกันวะน่ะอยู่ดีๆจากโรงลิเกเป็นสนามรบงี้หรอใช่เป็นอย่างนั้นเลยเออเฮ้ยไอ้ทางนู้นน่ะเข้ามาคนมันก็แตกคือกันถูกปะล่ะเออ
แล้วคุณว่าแต่ไอ้นี่สองฝั่งมันก็เข้ามาไอ้ทางฝั่งพิเกตกูอ่ะอยากเจอมึงมานานแล้วครับเออไอ้ตอนที่เรายืนอยู่นั้นเรายืนอยู่ห่างจากเขาพอสมควรนะเพราะว่าพี่อยู่แค่ตรงริมตลิ่งเองเออเออกำลังพูดคุยกันมึงบอกว่ากูรอมึงมานานแล้วเนี่ยกูจับได้ว่ามึงเป็นชู้กับเมียกูเขาบอกมึงสิเป็นชู้กับเมียกูโอ้ยมันก็ทะเลาะจิบเสียงเนี่ยเนื้ออยู่อยู่เขาวิ่งเขาใส่กันเลยอ่ะครับเหมือนในหนังเลยอ่ะวิ่งเข้าไปโอ้ทุกคนวิ่งเข้าไปไอ้พวกผู้ชายก็วิ่งเข้าไปวิ่งใส่เข้าไปก็แบบเอามีดฟันกันนะเออมันเหมือนเราดูหนังเลยนะแต่ระหว่างที่ฟันอยู่ๆก็เบื่อแบบฝ่ายลิเกอ่ะมันก็เอามีดอ่ะฟันแบบสะพายแรงเข้าไปที่ตัวของไอ้ฝ่ายพระเอกลิเกนิ้วอ่ะเอ้ยไอ้ฝ่ายลิเกนิ้วมันก็เงื้อดาบแล้วก็ฟันอันนี้มันฟันคอลิเกที่ขากระเด็นหัวที่ยังใส่มงกุฎอะไรเนี่ยนะกระเด็นลอยออกมาเลยอ่ะแล้วมันลอยไม่ลอยลอยตกตรงหน้าไอ้หนึ่งไอ้สองฮะครับโอ้โหกระโดดโยงเลยดิเออพอกระโดดเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนคนทางนู้นอ่ะคือภาพที่เราเห็นก็คือพวกคือทั้งฟันทั้งแทงกันแบบเลือดสาดนะพูดง่ายโอ้โหนั่นเราก็คือแบบตกใจคือความตกใจจนไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคือเราก็ต้องวิ่งหนีถูกไหมพอเราวิ่งหนีมาตรงท่าเราที่เราเอาเรือจอดเอาไว้อะอยู่ๆก็มีเสียงมาพวกมึงจะไปไหนพวกมึงไม่ดูให้จบก่อนเล่ากูยังแสดงพวกกูยังแสดงกันไม่จบเลยโอ้โหแบบพอมาอย่างเนี้ยอะไรวะเนี่ยแล้วอยู่ๆไอ้สาวก็วิ่งตาตื่นวิ่งเหมือนกับวิ่งผ่าออกมาบอกเฮียตรงเนี้ยไม่มีของขายมีแต่หลุมศพเต็มไปหมดเลยไอ้ยาอะไรวะน่ะแล้วเราก็มองแล้วบอกเฮ้ยไปเร็วไอ้สามลงเรือแล้วอยู่ๆไฟอ่ะที่ลงลิเกกับลงยิ้วมันก็ไหม้ขึ้นมาครับคือภาคตอนที่เราลงเรือเสร็จแล้วอ่ะเรากำลังพายเข้าไปที่แพของเราใช่ไหมคือสภาพของเอกภาพเหตุการณ์ตรงนั้นมันเหมือนเลื่อนมาเรื่อยๆจนเราถึงแพคนที่ยืนรออยู่คือกงนักชัยวิจัยยืนอยู่เขาไม่พูดอะไรแต่เขาก็ยืนมองกันเราก็มองบอกกงนี่มันอะไรนี่กงมันฆ่าคนฆ่ากันตายไฟไหม้เนี่ยครับผมขึ้นมาที่แพก่อนแล้วหลังจากที่ขึ้นมาที่แพพวกพี่ก็แบบคือตัวสั่นเลยเราไม่เคยเห็นเหตุการณ์ที่แบบเผาขนขนาดนี้ที่แบบฆ่ากันตายอ่ะนะครับแล้วหลังจากที่เราขึ้นแพไปได้ไอ้ภาพตรงนั้นน่ะคนเหล่านั้นน่ะมันมาอยู่ที่ตรงริมตลิ่งอ่ะซึ่งตัวแพไม่ไกลอ่ะครับผมพูดมาคำนึงไอ้พวกนี้มันยังไม่ไปกันอีกเหรอยังไม่จุดที่เกิดกันอีกเหรอคืออะไรกันวะแล้วพอพูดมาอย่างนี้ไอ้ตรงภาพไอ้ตรงหน้ามันก็เหมือนกับเป็นภาพที่อยู่น่ะคือสภาพของคนที่โดนไฟไหม้แล้วก็พวกลิเกคณะนี้ว่ะหัวขาดบ้างแขนขาดบ้างอะไรเนี่ยเหมือนกับเขาก็ยืนมองพวกเราอ่ะแล้วก็คำพูดคำหนึ่งว่าดูกูเล่นให้จบก่อนเขาพูดมาเนี่ยดูพวกกูเล่นให้จบก่อนโอ้โหแบบดูเล่นยังไงมึงไม่ได้เล่นมึงฆ่ากันน่ะถูกมึงฆ่ากันกลุ่มก็บอกดูให้จบโอ้โหวีดูยังไงว่าดูให้จบมาแล้วเหตุการณ์มันก็คือตรงริมตลิ่งก็เป็นการแสดงอ่ะแต่เป็นการแสดงที่แบบสภาพที่ล่องแร่งอ่ะนึกภาพออกป่ะอะไรล่องแร่งอ่ะพี่ร่างกายของคนที่มันสู้กันมาแล้วฟันกันมาแล้วร่างกายมันขาดแล้วมันก็ต่อสู้กันต่ออย่างนี้หรอมันเล่นลิเกให้เราดูในสภาพร่องแรงอย่างนั้นนะไอ้บ้ามันเป็นบ้าแล้วคนที่ครับทางที่ผู้ชายอ่ะบางคนก็ไหม้ตัวไหม้ใช่ไหมชุดลิเกมันก็แบบรูดคาคาได้แต่ผมบอกให้พวกเราอ่ะดูให้จบไปดูมันจบครับเขาเล่นให้เราดูอ่ะเราก็ต้องขังตาดูตรงนั้นอ่ะโดยสภาพที่แบบโอ้ดูไม่ไหวอ่ะดูไม่ไหวจริงๆแบบคือเล่นก็คือเล่นคือเขาเลยถ้าว่า
เป็นสมัยที่ว่าคนเล่นลิเกเขาก็จะใช้ดาบไม้หรือว่าดาบไม่มีคมใช่ไหมครับฟันเป็นอะไรมันก็เหมือนแบบเล่นแบบทั่วไปแต่เนี้ยเหมือนกับเป็นชันฟันจริงๆอ่ะเออแล้วลามแล้วว่าฉากต่อสู้สุดลามเขาก็แทงจริงโอ้โหแบบคือสลบเหมือกไปเลยคือทนดูไม่ไหวอ่ะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์เนี้ยผ่านไปแล้วจนเรารุ่งเช้าวีนั่นก็คือสิ่งที่พอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเรายังอยู่ที่ท่าตรงนั้นอยู่นะครับยังไม่ออกไปไหนนะแล้วผมก็บอกให้ทุกคนนะลงจากเรือให้ลงจากแพแล้วไปที่ท่าพอเราเข้าไปที่ท่าตอนเช้าวีคือสภาพคือมันเป็นแบบเป็นซากร้างเป็นวัดร้างเออมันเป็นวัดร้างแล้วก็พอเขาเดินขึ้นไปโอ้โหสภาพคือไอ้ลงลิเกที่เป็นไม่เป็นเหลือแต่ตอตะโกอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็คือมาทำพิธีแล้วก็กราบไหว้เขาบอกเนี่ยแล้วก็ถามผมว่าโกงตกลงเนี่ยพวกผมเจออะไรอีกแล้วนะผมบอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาที่เนี่ยคนที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องเจอลิเกงานงิ้วที่เนี่ยในสภาพนี้คือที่กงบอกเจออย่างนี้สภาพนี้จนกว่าเขาจะหลุดพ้นครับคือถ้าผ่านมาแล้วต้องแวะดูแล้วต้องดูให้จบด้วยครับถ้าดูไม่จบน่ะเป็นเรื่องก็คือเรือน่ะจะมีอุบัติเหตุจมบ้างเรือเสียบ้างหรือว่าเรือชนกันบ้างครับนั่นก็คือแล้วครั้งเนี้ยก็ถามผมแล้วผมอ่ะดูมากี่ครั้งกูดูมาทั้งหมด9ครั้งครั้งนี้ครั้งที่9แล้วโอ้ยแต่ไม่รวมคนอื่นๆนะไม่รวมคนอื่นๆนะแล้วทำไมเราต้องมาดูตรงนี้อ่ะเออเออเขาบอกว่าช่วงวิญญาณที่พวกเนี้ยที่ก่อนจะเสียไปเนี่ยพวกเนี้ยเขาโดนสะกดวิญญาณเอาไว้อยู่เขาโดนสะกดวิญญาณไว้อยู่เพื่อว่าให้ภาพเหตุการณ์พวกนี้ให้เขาแสดงจนจบจนแบบว่ามีคนดูจนจบเขานั่นแหละมีหรือไม่มีคนดูจนพออ่ะนะเขาถึงจะไปกลุ่มไปเกิดได้ไม่งั้นเขาก็จะต้องอยู่วนเวียนวนว่ายอยู่อย่างเงี้ยซึ่งผมบอกผมดูเห็นภาพเนี้ยดูมาทั้งหมดตั้งแต่ตอนเขายังหนุ่มอ่ะจนเขาอายุอ่ะ60กว่าครับเขาอะต้องแวะมาที่นี่ทั้งหมด9ครั้งด้วยกันที่เขาแวะแล้วครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายครับทำไมกงที่จะต้องมาเพราะอาจารย์เขาเป็นคนพากงมาอาจารย์ของกงอะเรียกว่าไม่สามารถที่จะเหมือนกับต้องสืบทอดต่อเพื่อที่จะปลดปล่อยวิญญาณพวกนี้ให้ไปขุดไปเกิดได้เพราะว่าวิญญาณพวกนี้ถูกผู้เหมือนกับคนสมัยเป็นรุ่นของอาจารย์ของกงอ่ะเขาบอกว่าคนชุดเนี้ยโดนสะกดไว้โดยหมอผีอีกชุดหนึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่ว่าพวกเขาตายกันแล้วก็คือมันน่ากระจกแต่มีพวกหมอผีมาสะกดวิญญาณเขาตรงเนี้ยครับเพื่อทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างเออนั่นแหละแต่หมอผีคนที่ทำพิธีเนี่ยยังทำพิธีไม่เสร็จแล้วก็โดนคือเสียชีวิตในสถานที่นี้มันเลยทำให้เนี่ยเหตุการณ์พวกนี้ก็ยังเกิดขึ้นให้เห็นอยู่จนต้องถึงครบเวลาถึงว่าครบเวลาที่ว่าโกงมาที่นี่ทั้งหมดครบ9ครั้งแล้วก็ทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณครับซึ่งตอนที่พวกเราอ่ะทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณรออยู่ข้างผมก็โอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบตอนนั้นอ่ะจากฟ้าโปร่งๆอ่ะก็เป็นฟ้าครึ้มจากฟ้าครึ้มมาเสร็จก็เหมือนกับมีฝนตกโปรยๆช่วงหลังทำพิธีลมก็พัดแบบนะพัดไม่พอยังมีกลิ่นไหม้กลิ่นอะไรมาแล้วมีอยู่พักตรงหน้าก็คือเป็นคนกลุ่มคนเนี่ยทั้งลงนิ้วทั้งลงลิ้นเอียมันยืนเต็มเลยอ่ะครับรอการปลดปล่อยอ่ะเหมือนเขาดึงพวกพี่ไปอยู่ในเวลาของเขาเพื่อให้
ให้คนกลุ่มเนี้ยได้รับรู้ว่าเขายังวนเวียนอยู่แบบนี้นะใช่แล้วคนที่ผ่านแถวเนี้ยนะคงคุ้งเนี้ยก็จะเจอแทบทุกคนกลายเป็นที่ประธานที่แบบเหมือนการมาเส้นไหว้เลยครับของคนเรือที่ผ่านมาในย่านนั้นแล้วก็ที่ตรงนั้นอ่ะเป็นวัดล้างด้วยเพราะจากเหตุการณ์นี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคือมีเกิดไฟไหม้ด้วยมันก็เลยทำให้วัดล้างแล้วก็วัดเนี้ยไม่มีใครอยู่เลยกลายเป็นวัดล้างแล้วก็เป็นเหตุการณ์ของคุ้งเนี่ยขึ้นเกิดขึ้นมาซึ่งหลังที่เราเจอแล้วก็นึกว่าจะได้ดูลิเกแบบสนุกสนานมีอะไรกินปากกับต้องมาเจอเหตุการณ์ตรงนี้ที่ทำเอาแทบบ้านนะฮะพี่ศักดิ์คุ้งนี้ผมตั้งชื่อให้เลยพี่ว่าคุ้งมหรสพได้ชื่อนี้ก็ได้คุ้งมหรสพแต่ว่าผมกำลังชั่งใจว่าถ้าเราตั้งชื่อว่าคุ้งมหรสพทั่วไปมันเวลาเราพิมพ์คำว่ามหรสพเนี่ยพิมพ์ตามปกติเนี่ยทั่วๆไปมันก็จะเจอไงพี่นึกออกปะจริงๆแล้วจะตั้งชื่อว่าคุ้งยี่เกนะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ยี่เกมันมีงิ้วไงมันแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะผมจะบอกว่าพวกที่เขาเล่นลิเกกับพวกที่เขาเล่นงิ้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถูกกันไม่รู้เพราะอะไรแถวบ้านผมก็เป็นไม่ถูกกันจะไม่ถูกกันเลยยังไงก็ไม่ถูกกันถ้าตั้งเวทีคือต้องตั้งห่างๆใช่แยกกันหรือไม่ก็คือถ้าเกิดว่ามีงิ้วใช่ไหมสมมุติว่าอย่างบ้านผมมันมีลงงิ้วเดียวอ่ะก็คือจะมาให้เล่นวันเดียวกันไม่ได้อ่ะใช่อย่างเช่นให้งิ้วเล่นก่อนหรือลิเกเล่นหลังเนี่ยก็ไม่เขาไม่เอาก็คือแยกกันไปเป็นวันๆเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นกันอย่างนั้นใช่ถ้ามีลิเกต้องไม่มีงิ้วถ้ามีงิ้วก็ต้องมีลิเกนะฮะทีนี้ผมก็ตั้งชื่อว่าคุ้งมหรสพไอ้สอเสือพอพานี่แหละแต่ทีนี้มันมีช็อตหนึ่งที่พี่สักเล่ามาแล้วมันมีลักษณะคล้ายๆกับดวงวิญญาณของคนที่เขาทะเลาะกันเนี่ยแล้วลงมาฟาดฟันกันแล้วกลายเป็นรูปร่างของร่างคนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วลุกขึ้นมาลำมาแสดงต่ออีกเนี่ยผมก็เลยว่าเอ๊ะจะใช้ศพแบบสอเสือพอพานหรือสอสาราพอพานดีสอสาราดีกว่าเนาะดูแหวกๆไปเนาะพี่เนาะใช่เอาแหวกๆเลยก็ได้จะได้แบบมีความแบบยูนิคนะฮะคุ้งมหรสพนั่นแหละแล้วคราวเนี้ยถ้าจะต่อยคุ้งหนึ่งคงไม่ไหวทำไมจะไม่ไหวพี่อย่าไปหยองแหยงดีไม่ได้หยองแหยงเพราะสุดท้ายมันสรุปแล้วไงมันตอนนี้คือมันโดนรบกวนเอาไม่เป็นไรมันเวลาเล่าแล้วมันจะดรอปลงมันจะเสียสมาธิไปนิดนึงได้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต่อกันอีกทีนึงคงสุดท้ายเนาะตอนนี้สรุปแน่นอนละได้ฮะก็เอาทำนี้นะฮะคงต่อไปแก๊งพี่ศักดิ์นะฮะจะต้องล่องเรือพาสุงเข้ากรุงเทพแล้วก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story